สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพิเศษมาสัมผัสคันจริงของ X เผง G6 หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแบรนด์นี้ทั้งเรื่องของโลโก้เองแล้วก็ชื่อเราจะได้ยินหลายๆชื่อนะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวเผง X เผง X เปงสุดท้ายเรียกอะไรจริงๆชื่อในจีนเขาจะเรียกว่าเสี่ยวเผงเพราะตั้งตามชื่อผู้ก่อตั้งนะครับส่วนในต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ X เผงนะฮะX เผงถือว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี2014ครับในช่วงนั้นเป็นช่วงบูมแล้วกันที่ทางรัฐบาลจีนเขาพยายามผลักดันจะมีแบรนด์ที่ก่อตั้งใกล้ๆกันแล้วคู่ขี้กันมานะครับเป็นเหล่าสตาร์ทอัพเช่นเดียวกันนั่นคือในฝั่งของ Li Auto ก็มีครับ NIO ก็มีเสี่ยวเผงก็คือหนึ่งในนั้นถ้าใครใช้สมาร์ทโฟนในฝั่งของเสี่ยวหมี่เราจะรู้ว่าเสี่ยวหมี่นั้นได้รับแรงบันดาลใจจากทางฝั่งของ Apple ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ออกมา UX UI นะฮะเราจะเห็นกลิ่นอายความเป็น Apple แฝงอยู่นะฮะในฝั่งของรถยนต์เช่นเดียวกัน X เผงเนี่ยแรงบันดาลใจคือใครก็ต้องโยงไปที่ Tesla นะฮะทั้งเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูกันนะคันที่อยู่ตรงนี้นะครับชื่อรุ่นคือ X เผง G6 เป็นรถ SUV สไตล์คูเป้ครับมีลาดหลังให้นึกถึงฝาแฝดของเขาง่ายๆเลยคือ Tesla Model Y ในเรื่องของการดีไซน์ต่างๆมิติตัวถังใกล้เคียงกันเลยนะซึ่งความยาวของคันนี้อยู่ประมาณ 4.7 เมตรความกว้างอยู่ประมาณ 1.9 เมตรนะครับความสูงอยู่ประมาณ 1.6 เมตรดีไซน์โดดเด่นเลยนะฮะถ้าเราดูจากโซนข้างหน้าโลโก้ของ X เผงอยู่ตรงนี้ครับแล้วตัวนี้เขาจะมีไฟ Daytime Running Light นะครับด้านล่างครับเป็นไฟ LED ที่เป็น Adaptive นะครับไม่มี Matrix นะและมี Ultrasonic Sensor อยู่รอบคันมีกล้องด้านหน้าให้ด้วยอันนี้ผมชอบเพราะว่ารถที่ผมขับอยู่ไม่มีกล้องหน้าตัวนี้จะช่วยให้เรื่องของการขับการจอดนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นช่องระบายอากาศที่ทำให้อากาศไหลเข้าไปได้ไม่ใช่ Active นะก็คือเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นวัสดุพลาสติกครับออกสีเงาๆหน่อยนะฮะมีความมันวาวส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นสีเทานะครับมีความมันวาวเช่นเดียวกันนะโอเคด้านใต้ผมว่าเก็บงานค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะมาดูด้านข้างกันต่อครับจะเห็นว่าเส้นสายของเขาเนี่ยดูมีความเป็นละมุนละไมนะแล้วค่า CD ของเขาค่อนข้างต่ำมากเพราะว่าของคันนี้อยู่ที่ 0.248 เพียงเท่านั้นนะครับหากเทียบกับ Tesla Model Y จะอยู่ที่ 0.23 ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันมากๆค่า CD มันต่ำมันจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการทะลุอากาศไปได้ง่ายแรงดึงหรือว่าแรงจุดของอากาศนั้นจะต่ำทำให้รถนะฮะบริโภคพลังงานลดลงนั่นเองนะครับตัวซุ้มล้อนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นเล่นลายสีดำแล้วก็มีตัวนี้ขาวอยู่ด้วยนะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอย่างของรถของผมนะตรงนี้จะเป็นสีดำล้วนทั้งหมดฝั่งตรงเนี้ยจะเป็นวัสดุที่เป็นผิวเงาหมดเลยนะผิวเงาหมดเลยอันนี้เป็นสีขาวเนาะล้อที่ให้มานะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วใช้ยางของ Michelin Pilot Sport EV ความกว้างของหน้ายางอยู่ที่255ครับ45 R20 เป็นลาย Mac Alloy แบบ10ก้านเล่น2สี2 Tone นะฮะส่วนระบบของช่วงล่างนะครับด้านหน้าใช้ Double Wishbone ฮะปีกนกแบบคู่แล้วก็มาพร้อมระบบของ Disc Brakeด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ครับล้อขนาดเท่ากันนะฮะสำหรับของด้านหลังแล้วก็ตัวด้านข้างๆเนี่ยที่เราจะเห็นก็จะมีกระจกแล้วก็จะมีตัวกล้องนะฮะคล้ายๆกับทางฝั่ง Tesla เลยที่จะดูด้านนี้ด้วยซึ่งระบบของกล้องรอบคันของเขานะครับจะเอาไว้ใช้กับระบบ ADAS ของเขานะครับที่ชื่อว่า XNGP ที่ย่อมาจาก X เผง Navigation Guide Pilot ซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นระบบขับขี่ที่ชาญฉลาดมากๆเลยนะครับหาตัวจับได้ยากนะปัจจุบันอันนี้ที่เขาเคลมมานะซึ่งผมก็พยายามตามข่าวเรื่องนี้นะที่จีนทำได้ค่อนข้างดีแต่เราต้องดูว่าที่ประเทศไทยนั้นจะสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของ XNGP ของ X เผงให้ได้ฟังกันเนาะประตูของเขาจะเป็นมือจับแบบเรียบไปกับประตูนะอันนี้ผมปลดล็อกแล้วถ้าเราล็อกตัวรถนะครับเขาจะเรียบแบบนี้ถ้ากดปลดล็อกนะครับตัวมือจับของเขาจะเด้งออกมานะครับนี่เด้งออกมาแบบนี้แล้วก็เปิดขึ้นไปประตูจะเป็นแบบกระจกเฟรมเลสนะ
กระจกด้านหน้านะครับเป็นแบบ2ชั้นกระจกด้านหลังเป็นแบบ1ชั้นครับเราสามารถเปิดปิดได้แล้วตัวกระจกเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะครับเปิดได้อย่างนี้เลยนะวัสดุภายในถือว่าทำได้ดีด้านหลังก็เป็นกระจกแบบเฟรมเลสเช่นเดียวกันนะครับส่วนดีไซน์ด้านท้ายนะครับเป็นคูเป้ลาดหลังลงมาแบบนี้นะครับดูมีความสวยงามนะไฟจะมีตั้งแต่ด้านข้างไปจนถึงด้านหลังตรงนี้นะฮะยาวมาจนถึงตรงกลางแบ่งเป็น2ฝั่งข้อดีของเขาจะเป็นทำให้รถสามารถมองเห็นจากด้านข้างด้วยเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับและผมอยากจะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะครับนี่เป็นสปอยเลอร์และมีที่ไฟเบรกด้วยนะเวลาที่เขาเบรกออกมาและภายในที่อยู่ตรงนี้ครับเขาจะมีไวเปอร์หรือว่าที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะครับแล้วคันนี้เองเนี่ยที่คัสตอมไว้มาเป็นคันเดโมจากประเทศจีนนะของไทยไม่รู้จะเข้ามาหรือเปล่าแต่ที่บอกคือเขาจะมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับสามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วมีโลโก้ X-Peng อยู่ตรงนี้มีกล้องด้านหลังนะครับและที่เปิดของเขาจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับมาพร้อมฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับนี่ฝาท้ายแบบไฟฟ้าให้กลิ่นอายฟีลลิ่งเหมือนรถตัวเองที่ขับอยู่กว้างขวางสามารถใส่ถุงกอล์ฟได้2ถุงได้เลยนะแต่ออกจะเป็นแนวทะแยงเพราะว่าถ้ามาแนวนอนนี่จะไม่ได้เพราะเขาจะติดตัวซับวูฟเฟอร์ของตัวรถนะครับตรงนี้เองนะครับมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเป็นฟลังก์แต่ถ้าหากเทียบผมว่ามันไม่ได้ลึกและใหญ่เท่ากับ Tesla Model Y ภายในตรงนี้เนี่ยเป็นผ้าสักหลาดก็เก็บงานทั่วๆไปมีไฟที่จะเอาไว้ส่องแล้วเราสามารถแอคเซสจากตรงนี้ได้ถ้าหากว่าต้องการที่จะพับเบาะนะครับก็ตวัดอย่างนี้ขึ้นไปนะครับทั้ง2ฝั่งนะเขาก็จะพับเอาไปนะครับพับก็จะไม่ได้เรียบแบบ180องศานะก็จะมีเนินๆขึ้นมาหน่อยพอๆกับรถที่ผมใช้งานอยู่นะครับแต่พอพับแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยเราสามารถทำเป็นแคมป์โหมดได้นะครับหาที่นงที่นอนมาใส่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของรอบคันต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตรงฝั่งนี้ฮะพอร์ตด้านหลังขวาของเขาจะเป็นพอร์ตของการชาร์จแล้วเป็นแบบระบบไฟฟ้านะครับเราสามารถกดบริเวณแถวนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดพอร์ตชาร์จออกมาและเราสามารถกดที่ตรงนี้เพื่อที่จะกดปิดก็ได้คราวนี้เรื่องของแบตเตอรี่ผมเล่าให้ฟังมันจะมีความโดดเด่นอยู่หลายๆประการยกตัวอย่างเช่น1เขาจะใช้สถาปัตยกรรมแบบ800โวลต์อันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้กำลังของไฟฟ้าน่ะมากขึ้นคือถ้าเราวัดจากสูตร P เท่ากับ IV ใช่ไหมครับกำลังเท่ากับกระแสคูณโวลต์ถ้าโวลต์สูงเราจะใช้กระแสไฟฟ้าต่ำลงนะครับดังนั้นเนี่ยการชาร์จได้เร็วขึ้นระบบความร้อนที่เกิดขึ้นจากการส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับคันนี้ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับ DC เนี่ยจะได้218กิโลวัตต์อันนั้นคือการชาร์จเร็วสุดนะส่วนถ้าเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมานะครับจะได้กำลังไฟอยู่ที่280กิโลวัตต์และ AC ทั้ง2รุ่นจะเท่ากันนะครับอยู่ที่11กิโลวัตต์ครับซึ่งอัตราการชาร์จเร็วขนาดนี้นะครับก็5นาทีก็วิ่งได้สักประมาณ200กิโลบวกนะครับแต่ต้องใช้กับตู้ชาร์จที่มีพละกำลังสูงถ้าเทียบกับ Tesla ของผมตัวนั้นมันได้250กิโลวัตต์สูงสุดแต่ถ้าเป็นตัวกลางเนี่ยอันนี้280ถือว่าสูงแล้วที่ดีกว่าอย่างนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่800โวลต์นั่นเองครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะถูกจัดวางในฝั่งของใต้ท้องรถเนาะแล้วจะเป็นการบาลานซ์น้ำหนักแบบ 50-50 และคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีเซลล์ทูบอดี้นะครับซึ่งถือว่าเอาตัวรังแบตตรงนั้นเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถเลยเพิ่มความแข็งแรงนะฮะแล้วก็เสริมการป้องกันด้วยเวลาที่รถมาชนหรือต่างๆตัวโครงของตัวรถครับเขาจะป้องกันตัวแบตเตอรี่ไม่ให้ได้รับความเสียหายนะครับมาชมภายในกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรของคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวสกอร์อยู่ตรงนี้ได้ข้างบนดูกลมๆนะฮะออกแนวเรียๆหน่อยแต่ว่าข้างล่างจะมีการตัดนิดนึงนะครับพวงมาลัยแบบหนังตัดเย็บ2รูปแบบด้านนอกจะเป็นผิวเรียบนะครับด้านในจะเป็นผิวสัมผัสที่เป็นการตัดเย็บแล้วก็จะมีรูๆอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะเพิ่มกริปนะในการขับขี่นะฮะด้านขวาเป็นการเข้าเกียร์ด้านซ้ายเป็นที่ปัดน้ำฝนจอหลัง10.2 นิ้วดูข้อมูลการขับขี่แรงดันลมการบริโภคพลังงานเป็นอย่างไรส่วนตัวจอกลางครับขนาด 14.9 นิ้วเป็นจอทัชสกรีนให้ดูตรงนี้นิดนึงปกติที่เราจะเห็นจอทั่วไปขอบมันจะแบบเท่าๆกันเนาะเหมือนพวก iPad ที่เราเห็นแต่ว่าตัวนี้เขาจะดีไซน์มานิดนึงเหมือนเป็นเฟรมด้านบนเล็กด้านล่างใหญ่นะครับก็ดูแปลกตาไปอีกรูปแบบ
จอนี้สติ๊กอยู่นะครับไม่สามารถบิดไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาได้จะเหมือนฝั่งของทาง Tesla ที่จะฟิกเอาไว้แล้วก็จะมีระบบควบคุมอะไรต่างๆเดี๋ยวผมพา walk through สั้นๆอีกทีนึงนะครับวัสดุผมว่าภายในนี่ดูดีเลยนะอันนี้บุนุ่มบุนุ่มอันนี้เป็นแบบผ้าแล้วมีพวกลำโพงอยู่โซนนี้ภายในลำโพงมีทั้งหมด18ตัวเป็นของทางแบรนด์ของเขาเองเลยเขาจะเรียกว่า X Opera เดี๋ยวพาฟังเสียงเร็วๆกันเป็นอย่างไรเสาตรงนี้ครับเป็นพลาสติกแต่มีลายหุ้มผ้าหน่อยๆด้านบนนุ่มครับตรงนี้นุ่มนะฮะด้านบนตรงนี้มีลำโพงด้วยนะ2ฝั่งด้านหลังมีด้วยมันจะทำให้มีเสียงเซอร์ราวหน้าหลังแบบนี้นะครับที่บังแดดเป็นวัสดุนุ่มกระจกมีไฟคนขับก็มีคนนั่งก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วฝั่งของคนนั่งเนี่ยมันจะมีกิมมิกตรงนี้ออกมาอีกนิดนึงนะนี่คือที่เสียบบัตรนะครับเหมือนถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในที่จอดรถเนาะเราเสียบเข้าไปอย่างนี้ปึ้งนี่นะมีทั้งฝั่งคนขับแล้วก็มีทั้งฝั่งคนนั่งนะครับอันนี้ถือว่าเพิ่มความสะดวกเข้าไปอีกหนึ่งระดับวัสดุด้านข้างของประตูครับตรงนี้เป็นนุ่มนะนุ่มเป็นลายผ้าซึ่งจะเป็นเท็กซ์เจอร์เดียวกันกับด้านหน้าของโซนนี้ครับเนี่ยตรงนี้มีเซ็นเซอร์ครับที่เสา A เนี่ยมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับคนขับช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางนะแล้วก็ด้านคนขับจะไม่มีที่โหนแต่ด้านคนนั่งทั้ง3ฝั่งนะครับมีที่โหนให้ครบแล้วก็ใต้จอลงมาส่วนนี้ครับเป็นทางฝั่งของที่วางโทรศัพท์มือถือและเป็นไวเลสชาร์เจอร์แบบคู่ด้วยกำลัง50วัตต์พร้อมระบบระบายอากาศให้กับตัวนี้วัสดุที่อยู่บริเวณโซนนี้ครับเป็นพลาสติกแล้วมีเท็กซ์เจอร์ที่ขรุขระไม่ใช่ผ้ากำมะหยี่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ลื่นเวลาที่เราวางเอาไว้ชาร์จได้แล้วก็ไร้สายได้ด้วยนะครับเราสามารถเปิดปิดได้ว่าจะชาร์จหรือว่าไม่ชาร์จตรงนี้เป็นที่วางแก้ว2ช่องนี้เป็นที่วางของด้านในบุเป็นผ้ากำมะหยี่ฟิลลิ่งค่อนข้างดีเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับด้านล่างนะครับดีไซน์เป็น Dual Layer วางของได้มีช่อง USB A USB C อยู่ส่วนนี้มาดูเรื่องของเบาะกันบ้างเบาะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ฟิลลิ่งความรู้สึกนั่งลงไปค่อนข้างนุ่มนะฮะแล้วตัวเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าครับปรับได้หลายทิศทางนะครับไม่มีที่รองน่องมาให้เนาะสามารถปรับได้เนี่ยลองลัมบ้าซัพพอร์ตมีสูงต่ำถอยหน้าถอยหลังเอ็นได้หมดเลยนะครับพร้อมระบบเมมโมรี่ซีทและที่สำคัญครับตัวเบาะคู่หน้าเองนะครับมาพร้อมระบบเวนทิเลชันซีทคือระบบระบายอากาศเราสามารถเข้ามาใช้งานได้นี่เปิดได้จะร้อนจะเย็นก็สามารถทำได้เลยนะครับนี่เราแตะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นพัดลมนะฮะแต่อีกทีนึงก็จะกลายเป็นเบาะร้อนสามารถปรับระดับได้ว่าเราจะเอาแบบไหนนี่ครับอันนี้ถือว่าดีเพิ่มความสะดวกสบายและกิมมิคอีกอย่างหนึ่งของเบาะคู่หน้าคือเราสามารถถอดตัวนี้ครับที่พักศีรษะตัวเนี้ยออกไปได้แล้วเอ็นเบาะให้ไปด้านหลังมันจะทำให้มันไปเชื่อมต่อกับเบาะหลังครับกลายเป็นห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เคลื่อนที่เราเคยเห็นฟังก์ชันแบบนี้ในรถรุ่นหนึ่งที่ขายในไทยคือ Ion Y Plus มันจะทำให้พื้นที่นั้นโล่งเลยเราจะนอนพักก็ได้สมมติว่าเราไปจอดพักเนาะแล้วเราก็พับไปแล้วก็นั่งยาวๆหรืออย่างที่บอกเราพับด้านหลังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันอันนี้เสริมกิมมิคเข้ามาทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับวัสดุตรงนี้เองนะที่อยู่ใต้คอนโซลตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นผ้าผิวเป็นวัสดุแข็งนะครับแต่ว่าไม่ใช่พลาสติกที่รู้สึกว่ากองแก๊งถือว่าดูดีเลยนะครับดูค่อนข้างพรีเมียมกระจกหลังแบบกรอบเล็กๆแล้วก็ดูได้แต่ว่าวิสัยทัศน์ด้านหลังอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่กระจกด้านหลังของทางคันนี้มันเล็กกว่า Tesla Model Y ที่ผมใช้งานอยู่อีกนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูข้างในจอกันนิดนึงนะฮะว่าฟังก์ชันและ UI ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่อันนี้เข้าไปหน้าโฮมหลักก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแสดงพวกแมปพื้นที่ต่างๆนะดูสถานที่การชาร์จได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังเป็นเวอร์ชันในประเทศจีนอยู่นะครับแล้วอันนี้ตัวรถเนี่ยถือว่า UI ทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะตั้งค่ารถเนาะบอกสถานะว่าประตูเปิดแล้วเราจะเปิดฝาท้ายเนาะกดปึ๊บนี่กดปึ๊บฝาท้ายขึ้นแล้วคราวนี้นะครับดีปุ่มด้านล่างตรงนี้นี่ที่เป็นรูปกระจกเนี่ยเราสามารถทำนี้ได้เลยปึ๊บเห็นไหมรถลงมาอย่างนี้ได้ผ่านทางหน้าจอเลยนะด้านหลังไหมเนี่ยด้านหลังอย่างนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับพับกระจกได้เรื่องการขับขี่นะครับก็จะมีหลายโหมดนะนี่ผมกดให้ดูพอกดไปปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเสียงนะครับ
นี่อันนี้เป็นสปอร์ตนะครับมีวันเพดัลให้ด้วยนะครับแต่เขาจะเรียกว่า X pedal นะฮะแล้วก็มีระบบแบบโหมดซูเปอร์ไซย่าโหมดแบบแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างงี้ให้ได้เหมือนกันนะครับผมว่า UI เขาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดูสวยงามแล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างดีอันนี้แอปพลิเคชันมีให้ด้วยนะแต่ต้องดูว่าพอเข้ามาในประเทศไทยแล้วจะมีอะไรบ้างเหมือนเป็น App Store ที่สามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับมีระบบ ADAS ให้ด้วยคือ ADAS ของคันนี้ถ้าตามของจีนอ่ะมันใช้งานได้ค่อนข้างเยอะแล้วถือว่าเป็นตัวท็อปๆเลยเขาสามารถไปสู้กับ Tesla ได้เลยอ่ะที่เขาบอกนะแต่เอาจริงๆคือในไทยเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้ฟังก์ชันอะไรได้บ้างและที่ผมอยากจะพาทุกคนดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของลำโพงเดี๋ยวผมเปิดคร่าวๆให้ได้ฟังน่าจะพอให้ได้ยินเสียงนะครับว่าเป็นยังไงนะลองฟังกันนิดนึงแล้วกันฮะนี่ผมต่อจากมือถือ Over the edge feel like I'm floating through the air ปรับระดับเสียงหน้านี้ครับ The pain I felt is painful All is said and done Oh I am restricted fixed upon the well มันมีเสียงตรงนี้ด้วยแล้วเสียงซาวด์สเตจออกจากตรงนี้โอเคก็ฟังพอประมาณครับผมรู้สึกว่าโดยรวมนะตัวลำโพงเนี่ยมันเซอร์ราวดีเพราะว่ามันมีหลายตัวมีทั้งโซนด้านหน้าที่ให้ซาวด์สเตจดีแล้วมีด้านบนตรงนี้ด้วยด้านหลังก็มีให้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนประตูนะครับเป็นแบบ e-latch นะเราสามารถเปิดอย่างนี้ออกไปได้แล้วเบาะเป็นเวลคัมซีทถ้าผมเปิดออกมาแล้วเขาจะเลื่อนลงมาให้ทำให้เราลงจากรถได้ง่ายผมพาไปดูข้างหลังต่อครับฝั่งของโซนด้านหลังเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างแรกตัวนี้ครับแม้ว่าจะเป็นเบาะหลังแต่เราสามารถปรับเอนได้สูงสุด12องศาอันนี้คือระดับที่ออกมาข้างหน้าสุดเนาะมาตรฐานทั่วไปแต่นี่คือการเอนไปอีกครับนี่ได้1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ปสุดละอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าลองจินตนาการดูถ้าสมมติว่าเรานั่งฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามกับคนขับนะแล้วเราเอนเบาะตัวนี้ยาวไปนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนถือว่าทำได้ค่อนข้างดีวัสดุตัวเบาะค่อนข้างนุ่มครับถือว่านุ่มเลยผมว่ามันคล้ายๆกับความนุ่มของ Tesla ที่ผมนั่งอยู่ตัวหนังเป็นหนังสังเคราะห์นะครับหนังสังเคราะห์แบบเจาะรูมี Isofix ให้ด้านข้างนะครับเป็นที่วางแขนวัสดุตรงนี้นุ่มหมดเลยนะผิวนุ่มผิวนุ่มนี่ e-latch ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงช่องตรงนี้สามารถใส่ของได้อาจจะใส่มือถือของเราก็ได้มีที่ใส่ขวดน้ำด้านข้างแล้วตรงนี้นุ่มครับตรงนี้นุ่มตรงนี้ก็บุขึ้นมามันจะเหมือนดีไซน์ของลำโพงแต่คิดว่าไม่ใช่ของลำโพงนะแต่จะเป็นผิวผ้านะดูมีความหรูหรามากขึ้นแต่ตัวลำโพงจะอยู่ส่วนนี้ครับแล้วที่วางแขนนี่มีให้ครับใหญ่ขนาดใหญ่เลยแล้วด้านบนตัวเนี้ยเป็นนุ่มหมดแล้วแก้วล่ะอยู่ไหนแก้วอยู่นี่ครับนี่ที่วางแก้วอยู่ตรงนี้ครับซ่อนอยู่2อันนะครับโซนด้านหลังตรงนี้ตรงกลางเป็นช่องแอร์ปรับทิศทางได้เฉยๆแต่ไม่สามารถปรับแรงลมได้ต้องให้คนข้างหน้าปรับให้ไม่มีจอให้แล้วส่วนนี้มี USB-C ในการชาร์จด้วยนะครับ2พอร์ตแล้วตัวพื้นนะครับตรงนี้เป็นพื้นราบเรียบเพราะว่าเขาใช้ตัวดีไซน์ของแพลตฟอร์มของเขานะครับที่ร่วมกับแบตเตอรี่นะฮะจึงทำให้พื้นที่ตรงนี้นะครับมีความเรียบและน่าเป็นช่องเก็บของนะครับ Space เหลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าคันนี้ View Base ค่อนข้างยาวนะฮะอย่างที่บอกคือเท่าๆกับ Tesla Model Y ถือว่าเป็นอีก1คันที่น่าสนใจอยากจะลองขับและอยากจะดูว่าเป็นยังไงถ้าโดยรวมจากประสบการณ์ของผมเลยนะถ้าเป็นฟีลลิ่งรถคันนี้ใช่แหละมันเป็นเหมือนกันเอา Tesla Model Y มาปรับปรุงให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นตัวเบาะตัวเนี้ยเราสามารถพับเอนลงมาได้ดีไซน์ที่มันดูมีอะไรที่มากขึ้นไม่ได้มินิมอลจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ดูรกตาผมว่าโดยรวมภายในเนี่ยดูค่อนข้างคลีนกำลังดีสมกับความเป็นรถยนต์แล้วเดี๋ยวอยากจะรู้ว่าระบบช่วงล่างที่เขาเซตมาที่เป็นดับเบิลวิสิบล์ด้านหน้ามัลติลิงก์ด้านหลังและ
ช็อคอัพตัวแดมเปอร์เนี่ยมาจากซาร์ชซึ่งเป็นบริษัทที่ทำให้กับทางฝั่งของรถยุโรปด้วยอยากจะรู้ว่าความรู้สึกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ารีวิวเวอร์ต่างประเทศเขาก็ชมเหมือนกันว่าช่วงล่างคันนี้ทำมาได้ค่อนข้างดีนุ่มนวลสบายกว่ามันจะพอๆกับตัวฝั่งของ Tesla Model 3ตัวใหม่ไหมที่มีการปรับแดมเปอร์ขึ้นมาแล้วอันนี้มันจะช่วยให้คอมฟอร์ตมากขึ้นแต่ส่วนตัวของผมอ่ะคันที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้านั้นอ่ะโอ้โหแดมเปอร์ไม่ไหวจริงๆมันแข็งคือมันดีในแง่ของความเร็วสูงแต่ว่าถ้าเวลานั่งมันไม่ค่อยสบายเท่าเวลาที่นั่งไกลนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นหลังคาเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟบานใหญ่เหมือนกันด้านหน้าถึงด้านหลังและไม่มีม่านแต่เขาก็จะมีการพวกกรองแสง UV อินฟราเรดอะไรมาให้นะครับค่าตัวเลขไม่ได้บอกเท่าไหร่แต่แน่นอนครับมาที่บ้านเราก็คงไม่พ้นเรื่องของการติดฟิล์มแล้วก็ติดม่านเพิ่มเพราะบ้านเราสู้แดดไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องของแอร์รถจีนส่วนใหญ่โอเคอยู่ละเพราะว่าเป็นของรถโซนเอเชียแต่เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนึงว่าหากได้ลองขับได้ลองใช้งานแล้วจะเป็นยังไงแต่โดยรวมครับดั้งด้านหลังถือว่าสบายกว้างขวางครับด้านหน้าฟังก์ชันครบมีเบาะเย็นให้อันเนี้ยให้คะแนนที่ดีขึ้นนะครับน่าใช้งานมากขึ้นระบบต่างๆอินโฟเทนเมนต์แล้วก็พวกซอฟต์แวร์ของทางXpert เองเขาก็ develop in house นะมีทีมวิจัยส่วนตัวของเขานะครับหลายๆส่วนที่เขาทำมาเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีส่วนรุ่นที่คาดว่าจะจำหน่ายในประเทศไทยนะครับจะมีอยู่2รุ่นคือรุ่นเริ่มต้นระยะทางวิ่งจะอยู่ประมาณ580กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับส่วนรุ่นตัวกลางที่เป็น long range ระยะการวิ่งจะอยู่ที่755กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ถ้าถามว่าวิ่งจริงเป็นเท่าไหร่ในสเปคชีตของคันนี้เขาบอกว่าอัตราการบริโภคพลังงานอยู่ที่ 13.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรหากคำนวณแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะรุ่น Long Range 87กิโลวัตต์นะฮะก็จะสามารถวิ่งได้จริงๆสักราวๆ600กลางๆอันนั้นคือคำนวณจากการใช้งานจริงนะถ้าหากว่าเราขับได้ 13.2 กิโลวัตต์เอาจริงแต่ถ้าหากว่าขับได้14 15 16ตัวเลขก็จะลดหลั่นกันไปนะครับก็จะต่ำกว่า600ลงมานะซึ่งถ้าคันนี้ถ้าวิ่งได้ระดับวิ่งจริง600เนี่ย600หรือ500ไปปลายผมค่อนข้างที่จะอิมเพรสมากมากเลยนะกับรถไซซิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่า CD ต่ำอัตราการกินพลังงานที่ต่ำกว่าแล้วเขาไปเทียบกับ Model Y เองเขาบอกว่า Model Y อ่ะ15แต่คันนี้จะได้ประมาณสัก 13.2 นะครับแล้วรถทั่วๆไปถ้าไซส์เนี้ยทั่วๆไปจะเป็น 17-18 จะเห็นว่าการกินพลังงานเขาจะต่ำกว่าเขาพูดถึงเรื่องของค่า CD การดีไซน์ตัว high voltage ที่เขาใช้งานมานะครับตัวแบตเตอรี่800โวลต์แล้วก็เรื่องของ giga pace ด้วย giga pace คือการผลิตรถยนต์คันนี้ทั้งเสริมเรื่องของความแข็งแรงโดยเขาใช้ตัวการ die cast คือการขึ้นรูปโดยการฉีดโดยใช้เครื่องอัดคล้ายๆของทางฝั่ง Tesla นั่นแหละครับน้ำหนักเบาลงมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทำให้ตัวรถตัวนี้มีประสิทธิภาพรวมๆกันแล้วก็เรื่องของการกินพลังงานก็เลยน้อยลงคันนี้ราคาที่เขาคาดการเอาไว้จะอยู่ในช่วงตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่สัก 1.5 ไปจนถึง 1.6 ล้านตัวกลางที่เป็นตัว Long Range จะอยู่สักราวๆ 1.7 ไปจนถึง 1.8 ราคายังไม่ไฟนอลสเปคยังไม่ไฟนอลนะครับและเดี๋ยวเราจะให้ได้เห็นคันจริงกันที่งานมอเตอร์โชว์ในรอบนี้ส่วนการกำหนดวางขายจริงๆคาดว่าจะเป็นไตรมาสที่3ของปี2024นี้ยังไงก็รอดูกันเนาะและนอกจากรุ่นนี้นะครับ Xpeng G6ทางแบรนด์เองเนี่ยก็จะนำมาอีก1รุ่นนะครับคือ Xpeng X9 ที่เป็นรถตู้ MPV ดีไซน์ค่อนข้างที่จะออกแนวอวกาศหน่อยๆดีไซน์ทันสมัยมากผมไปเห็นคันจริงที่ประเทศจีนมาแล้วคาดว่าจะทำการตลาดในไทยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นสักช่วงประมาณคือหลังจากคันนี้นิดนึงคันนี้ออกมาแล้วก็คันนั้นจะออกมาตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับอ่ะคงเป็นพรีวิวพาทัวร์นะครับภายนอกภายในแล้วก็เล่าข้อมูลอะไรต่างๆมันก็คงมีขาดตกบกพร่องเดี๋ยวถ้าหากว่าเราได้คันจริงไปลองขับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับฝากกดติดตามพี่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ